พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast สื่อใหม่สำหรับทุกคนเพื่ออัปเดตทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนจะฟังคนเดียวยานเอสซีนีก็ได้มอบข้อมูลต่างๆอันแสนล้ำค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงใจของดาวเสาร์หรือฟังทั้งครอบครัวเสียงของตุ๊กแกนั่นเองท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับเราพบกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.นะครับชมสดผ่านทางออนไลน์ที่ Facebook และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ครับทุกๆสัปดาห์เรานำไฮไลท์พอดคาสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาฝากกันรวมถึงประเด็นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามาให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนใครนะครับและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับ ASEAN EYES เรื่องราวของโบโมกที่ถูกตีตราว่าเป็นพ่อมดหมอผีที่กระทำการขัดแย้งต่อหลักศาสนาอิสลามในมาเลเซีย STARSTUFF เรื่องเล่าจากดวงดาวการศึกษาหาสาเหตุว่าทำไมไดโนเสาร์ถึงสูญพันธุ์และรู้ได้อย่างไรว่าเกิดจากอุกกาบาตพุ่งชนโรงหมอกับโรคหอบหืดการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยและปิดท้ายกับละครเพลงเรื่องใหม่จาก Family The Musical ครับบาดแผลทางใจของเด็กหญิงปากแหว่งเพดานโหวที่เติบโตมาท่ามกลางครอบครัวที่มีแต่คนหน้าตาสะสวยเริ่มต้นวันนี้กับรายการ ASEAN EYES ครับยังอยู่ในซีรีส์ศรัทธาลี้ลับแห่งอุษาคเนย์นะครับวันนี้พาไปทำความรู้จักกับโบโมซึ่งเป็นคำภาษามาลายูครับแปลว่าหมอผีเป็นผู้ที่ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อยู่ในวัฒนธรรมที่คาบสมุทรมาลายูจนกระทั่งศาสนาอิสลามเดินทางมาถึงนะครับและเมื่อศาสนาอิสลามเดินทางเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่โมโมก็กลายเป็นว่าถูกตรีตราว่าเป็นผู้ที่กระทำการขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามบางช่วงเวลาเกิดการปราบปรามอย่างรุนแรงในพื้นที่นะครับแต่ก็ยังคงมีการสืบทอดโบโมมาถึงปัจจุบันในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ให้บริการทางไสยศาสตร์ให้กับผู้ที่ศรัทธานะครับแม้ว่าจะมีการตอบโต้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ทางศาสนาก็ตามไปฟังเรื่องนี้กับรายการ ASEAN EYES กับคุณปรางทิพย์ดาวเรืองครับคำว่าโบโมหรือว่าอีกคำคือปาวังหรือว่าดูขุนเนี่ยเป็นคำภาษามาลายูโดยรวมๆแล้วใช้เรียกผู้ที่ประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ด้วยเป้าหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคการทำนายทายทักปัดเป่าภัยอันตรายหรือแม้กระทั่งการทำของใส่คนอื่นตามแบบที่พวกเราในประเทศไทยรู้จักกันนะคะถือได้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมาลายูที่อยู่ในคาบสมุทรมาลายูมาตั้งนานหลายร้อยปีแล้วนะคะปกติเนี่ยโบโมจะทำงานของพวกเขาอย่างเงียบๆไม่ชอบออกสื่อเท่าไหร่ยกเว้นมีโบโมบางคนตกเป็นข่าวอยู่เสมอนะคะเช่นเมื่อตอนที่เที่ยวบิน MH370 ของสายการบิน Malaysian Airlines ได้หายไปในวันที่8มีนาคม2014เนี่ยโบโมคนหนึ่งประกาศว่าตัวเขาเองเนี่ยนะรู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วก็รู้ว่า MH370 หายไปไหนโบโมหรือว่าหมอผีคนนี้ชื่ออิบราฮิมมัดซินนะคะเขาเรียกตัวเองว่าเป็นราชาโบโมหรือว่าราชาแห่งหมอผีเขาเป็นชายวัย60กว่าร่างท้วมชอบใส่สูทสีเทาผูกเนคไทแล้วก็ใส่หมวกสีดำแบบมาลายูนะคะท่าทางอารมณ์ดีเหมือนคุณลุงข้างบ้านราชาโบโมเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นพ่อหมอยุคใหม่ที่สืบสานประวัติศาสตร์โบโมอันยาวนานเขาเป็นพวกที่ไม่ชอบทำงานเงียบๆนะคะแล้วก็ไม่กลัวที่จะปรากฏตัวต่อสาธารณะคนมาเลเซียส่วนใหญ่เนี่ย
มองเขาว่าเป็นคนที่ขำๆฮาๆไม่ค่อยซีเรียสกับเขาเท่าไหร่นักแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทางศาสนาอิสลามของมาเลเซียไม่คิดอย่างนั้นนะคะราชาโบโมมักจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่อิสลามอยู่เสมอเพราะว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยไม่ชอบเลยที่เขาชอบออกมาประกาศแล้วก็ทำพิธีทางไสยศาสตร์เนื่องจากเห็นว่าการทำพิธีของเขาขัดต่อหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามต่อกันที่รายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับพาไปหาคำตอบว่าทำไมไดโนเสาร์ถึงสูญพันธุ์สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่เคยอาศัยอยู่บนโลกนี้เมื่อหลายล้านปีก่อนจากหลักฐานการค้นพบฟอสซิลในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะครับมีการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์นั้นเกิดจากเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลกในอดีตเมื่อหลายล้านปีที่แล้วนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไดโนเสาร์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้และเขารู้ได้อย่างไรว่ามีการเกิดอุกกาบาตพุ่งชนมีการศึกษาเกี่ยวกับอวกาศเกิดขึ้นครับรายการ Star Stuff พาไปหาคำตอบกันครับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราพยายามค้นหานะฮะคือบาดแผลที่มันเกิดขึ้นจากการชนทีนี้เนี่ยนะฮะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าโลกของเราเนี่ยฮะไม่ค่อยมีหลุมอุกกาบาตหรือโลกของเรามันไม่ค่อยโดนชนที่จริงนะฮะโลกเป็นดาวเคราะห์ชั้นในที่โดนชนเยอะที่สุดในระบบสุริยะนะครับเราโดนชนเยอะยิ่งกว่าดวงจันทร์หรือดาวอังคารอีกตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอ้าวหลายๆคนจะสงสัยว่าอ้าวแล้วหลุมอุกกาบาตมันหายไปไหนหมดเพราะว่าโลกเราเนี่ยครับมีศักยภาพแล้วกันที่จะสามารถลบบาดแผลตัวเองได้ซึ่งดาวอื่นไม่มีนะดาวอังคารชนมันก็เป็นรอยเป็นหลุมอยู่ไงนะเป็นล้านปีเลยดวงจันทร์ชนก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราเอารอยเท้าไปเหยียบบนดวงจันทร์ก็อยู่เป็นล้านปีแล้วโลกมันมีอะไรพิเศษเจ๋งมากใช่โลกเรารักษาตัวเองได้โลกมี healing factor หรอครับเป็นเออโลกเรามันรักษาตัวเองได้นะฮะซึ่งปัจจัยที่สำคัญคือลมฟ้าอากาศเรามีฝนตกถูกไหมฮะดาวอื่นไม่มีฝนถูกไหมครับเรามีวัฏจักรของน้ำเวลาฝนมันตกไปบนดินนะฮะสมมติว่าเราสร้างรอยเท้าไว้บนพื้นดินฝนตกหายไหมฮะหายหรือถ้าฝนไม่ตกลมพัดดินเปลี่ยนหายนะฮะซึ่งดาวอื่นมันไม่มีสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยได้ครับอย่างบนโลกเราหินที่ว่าแข็งแกร่งนะฮะเจอรากไม้เข้าไปฮะฟุตบาทประเทศไทยก็พังได้ถูกไหมคือดาวอื่นมันไม่มีอะไรมาคอยทำลายบาดแผลครับซึ่งโอเคเราก็อาจจะมันก็เลยอาจจะสร้างความรู้สึกที่ว่าโอ้โลกเราปลอดภัยไม่เคยโดนอะไรชนนะฮะแต่ที่จริงโลกเรามันหลอกเราอยู่ครับระบาดเจ็บมากฮะแต่เราแค่รักษาตัวเองได้ครับแต่ทีเนี้ยการข้อดีของโลกเนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำให้เราหาหลักฐานเรื่องหลุมอุกกาบาตยากมากว่าอ้าวถ้ามันเคยตกจริงใช่ไหมฮะแล้วมันไปตกที่ไหนล่ะหลักฐานเดียวหรือว่าเบาะแสเดียวที่เรามีนะฮะคือเราเอาชั้น KPG นะฮะไปวัดธาตุกัมมันตรังสีในนั้นแล้วก็ดูการสลายตัวนะฮะผ่านคาร์บอน14เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ66ล้านปีที่แล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นปีก็เลยได้เป็นปีทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นภารกิจค้นหาบาดแผลที่เคยเกิดขึ้นกับโลกเมื่อ66ล้านปีที่แล้วปี1990เนี่ยฮะมันมีสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในเม็กซิโกเริ่มดังขึ้นมาซึ่งมันเป็นเหมือนบ่อน้ำในป่าดงดิบการที่มีบ่อน้ำหลุมยุบในลักษณะครึ่งวงกลมในกลางป่าดงดิบมันเกี่ยวอะไรกับหลุมอุกกาบาตนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์เดินทางมากันเต็มเลยครับตอนแรกเขาก็ไปดูว่าเออมันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเพราะว่ามันเป็นหินปูนถูกไหมหินปูนมันเกิดจากตะกอนทับถมยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่ยิ่งมีการวัดค่าในแต่ละตำแหน่งในพื้นใต้บ่อน้ำมากเท่าไหร่ยิ่งตรงกับชั้น KPG มากขึ้นทุกทีแสดงว่าใต้เนี่ยมันมีหลุมอุกกาบาตที่ถูกชั้นหินปูนทับอยู่อีกทีนึงต่อกันที่เรื่องสุขภาพจากรายการโรงหมอนะครับวันนี้มาทำความรู้จักกับโรคหอบหืดครับเป็นโรคที่เกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมทำให้หายใจไม่สะดวกครับแล้วก็จะมีเสียงหวีดเหนื่อยหอบไอเรื้อรังแน่นหน้าอกโดยเฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้ามืดนะครับแม้ไม่ใช่โรคติดต่อแต่ก็ส่งต่อทางพันธุกรรมได้นะครับที่สำคัญหากมีอาการที่รุนแรงอาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวได้จนถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดโรคนี้และมีแนวทางการรักษาอย่างไรวันนี้รายการโรงหมอมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้ฟังครับ
คือกลไกการเกิดของโรคนะครับเนาะของหอบหืดเนี่ยนะครับมันก็คือความไวต่อสารแพ้นะครับเนาะซึ่งนะครับถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกที่เคยพูดกันมาบ่อยๆเนาะมันก็จะเป็นทางเดินหายใจส่วนบนมีจามน้ำมูกคัดจมูกต่างๆนะครับเนาะจมูกบวมอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะบางคนเป็นไซนัสอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันเนี้ยถ้าโรคหอบหืดเนี่ยคือเป็นส่วนล่างทางเดินหายใจส่วนล่างนั่นก็คือจะเป็นการอักเสบของหลอดลมถ้าอาการเป็นระดับหนึ่งแล้วนะครับรีหลอดลมตีบเยอะละบางทีคนไข้อาจจะได้ยินเสียงของตัวเองหายใจเลยออกมาเสียงวีดวีดวีดตอนหายใจออกนะครับเนาะเพราะว่าหลอดลมมันตีบพวกการติดเชื้อเนี่ยก็ทำให้หลอดลมมันไวขึ้นและมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับพวกโรคหอบหืดได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับถ้าเวลาเราติดเชื้อต่างๆเช่นในเด็กเนี่ยช่วงนี้ไอซ์วีระบาดใช่ไหมฮะซึ่งการติดเชื้อไวรัสพวกนี้เวลาลงหลอดลมลงอะไรพวกนี้มันก็ทำให้หลอดลมมีการอักเสบมีข้อมูลว่าอาจจะทำให้เกิดโรคหอบหืดมากขึ้นในอนาคต มือเท้าปากเด็กติดกันแบบว่า ง่ายๆคือเด็กเขาไม่ได้มีการระวังตัวเองอยู่แล้วเนาะเด็กก็คือเด็กอะเนาะเล่นกันสนุกไม่ได้คิดอะไรหรอกอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราสงสัยหอบหืดนะครับหอบหืดเนี่ยอาการก็จะมีอาการไอเรื้อรังนะครับเนาะมีอาการหายใจเหนื่อยบางรายหายใจเสียงวีดบางรายหายใจเหนื่อยไม่ไหวซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้นะครับมักจะเป็นแค่ช่วงเวลาเช่นนะครับไม่ได้เป็นแบบ 3-4 วันติดต่อกันตลอดเวลาไม่ใช่พวกนั้นมักจะเป็นการติดเชื้อนะครับแต่ว่าเรามักจะเป็นเช่นเวลาเราไปโดนฝุ่นเวลาเราโดนอากาศเย็นนะครับเนาะยกตัวอย่างเช่นช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนเนี่ยจะเป็นเยอะช่วงกลางวันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่ามันถูกปัจจัยกระตุ้นต่างๆเพราะนั้นถ้ามีประวัติแบบนี้นะครับให้ไปหาหมอเลยนะครับมันจะไม่เหมือนโรคภูมิแพ้โพรงจมูกเพราะว่าถ้าหอบหืดวันเมื่อกำเริบถ้าคุณเป็นสเต็ปไหนก็ตามสเต็ปหมายถึงความรุนแรงคุณจะสเต็ป1 2 3 4 5อะไรก็ตามแม้แต่สเต็ป1สเต็ป2เนี่ยรุนแรงก็ถึงชีวิตได้เวลามันกำเริบเวลามันกำเริบนี่น่ากลัวมากครับเพราะว่าอย่างผมดูคนไข้ในดูโรงพยาบาลเลยพวกนี้ด้วยเนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยไปตรวจกับหมอก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าต้องพ่นยาบอกว่าเหมือนมีหลอดลมตีเหมือนเป็นหอบหืดแล้วเขาก็ให้ยาพ่นมาแล้วพอน้องเขาแบบดีขึ้นเขาก็ไม่ใช้ยาแล้วพอไม่ใช้ยาพอคราวนี้กำเริบเนี่ยคือมาถึงห้องฉุกเฉินคือแทบจะหมดสติหายใจไม่ไหวออกซิเจนต่ำใส่ท่อช่วยหายใจเกือบถึงชีวิตนะฮะแล้วเข้า ICU แล้วก็ต้องพวกหอบหืดจำเป็นต้องมียาที่ใช้ต่อเนื่องทุกวันนะครับพวกยาสูดพ่นสเตียรอยนะครับเนาะคำว่าสเตียรอยสำหรับการสูดพ่นหรือการพ่นจมูกต่างๆอย่าไปกลัวเพราะว่ามันดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากมันจะผสมกับพวกยาขยายหลอดลมเข้าไปด้วยเวลาเราสูดนะครับเนาะพวกยากลุ่มพวกนี้ต้องใช้ทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้กำเริบและป้องกันไม่ให้สมรรถภาพปอดเสื่อมถอยลงไปด้วยเพราะงั้นสมรรถภาพปอดเราจะถูกลดลงเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วเวลาเหนื่อยเราก็ใช้ยาพ่นเพิ่มอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการสงสัยรีบมาหาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันกำเริบขึ้นมาทีมันถึงชีวิตได้ชวนฟังกันต่อแบบเต็มๆได้นะครับกับรายการโรงหมอในตอนโรคหอบหืดทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นสุขภาพตอนอื่นๆมาให้ฟังกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับเริ่มกันที่หนีความรุนแรงในความสัมพันธ์อย่างไรไม่ให้เจ็บปวดใครที่ประสบปัญหาทางใจและก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับห้ามพลาดในตอนนี้ต่อด้วยอันตรายจากความตะกระของสัตว์เลี้ยงนะครับอย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงกินแบบไม่เลือกกินมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อน้องๆได้นะครับจะส่งผลอะไรกันบ้างฟังในตอนนี้ครับและปิดท้ายด้วยโภชนาการในเด็กกรณีนมแม่กับนมข้นหวานมีกรณีเกิดขึ้นไม่นานมานี้นะครับที่มีเด็กเสียชีวิตจากการให้นมข้นหวานในช่วงวัยเด็กก่อนวัยอันควรนะครับทั้งหมดนี้ติดตามกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับปิดท้ายวันนี้กับ Family The Musical ครับนำเสนอละครเพลงเรื่องใหม่เรื่องที่มีชื่อว่าสิ่งที่แม่ซ่อนไว้เป็นเรื่องราวของพลอยครับเด็กหญิงที่มีอาการปากแหว่งเพดานโหว่นะครับเธอเกิดอยู่ในท่ามกลางครอบครัวที่มีคนหน้าตาดีครับทำให้เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาครับระหว่างคนอื่นๆในครอบครัวแล้วก็มีการน้อยใจกลายเป็นว่าเป็นแผลทางใจเกิดขึ้นในครอบครัวนี้วันนี้มีตัวอย่างตอนแรกมาให้ฟังกันครับไม่ว่าแม่จะพยายามซ่อนหนูไว้แค่ไหนมันก็หลบจากความจริงไม่ได้ว่าหนูมันน่าเกลียดหนูมันไม่เข้าพวกถ้าแม่ตั้งใจจะซ่อนหนูไว้ก็ซ่อนให้หนูไม่ต้องไปเจอกับคำพูดพวกนี้ให้ได้สิคะ
ุกสิ่งที่แม่พูดไปมันเป็นเรื่องจริงแม่ไม่อายใครตัวลูกนั้นคือดวงใจอย่าให้คำใครมาทำลายสัมพันธ์แต่ทำไม่ซ่อนหนูไว้เคยได้ยินคำพูดที่เหยียดยันมากมายแม่ไม่สนใจความจริงแสนทุกข์ทนต้องคอยมาทนคำพูดของคนแค่หน้าตาไม่น่าดูหนูช่างน่าเกลียดเหลือทนการที่แกต้องเจ็บปวดกับคำพูดของสังคมแม่เขาก็เจ็บปวดไม่ต่างกันหรอกนะอย่าใจร้ายและโยนความผิดทั้งหมดมาให้แม่สิพลอยไปคิดดีๆว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำร้ายแกการที่เราระเบิดทุกอย่างออกไปมันดีแล้วจริงๆหรอการที่เราเกิดมาหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นมันเป็นความผิดของใครกันแน่การที่เราต้องเผชิญหน้ากับความเกลียดชังของสังคมแม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยแม่กับพี่เพชรไม่ผิดเลยแล้วมันผิดที่เราเองนั้นหรอหรือมันผิดที่สังคมที่หอยหาความงามมาเพื่อสร้างบรรทัดฐานกันแน่แค่เราไม่ได้ตรงกับเกณฑ์พวกนั้นทำไมเราต้องโดนกีดกันขนาดนี้แค่ไม่สวยทำไมสังคมต้องทำให้ชีวิตเราเหมือนไม่มีอะไรดีเลยล่ะแม่คะพลอยขอโทษแม่คะแม่อยู่ในห้องไหมพลอยขอเข้าไปได้ไหมคะแม่คะแม่อยู่ไหมคะโอ๊ยโอ๊ยหนังสืออะไรเนี่ยไดอารี่ไดอารี่ของแม่งั้นหรอถึงนิดาผู้เป็นที่รักนิดาอานิดาคือเพื่อนของแม่นี่แล้วทำไมข้อความในไดอารี่เหมือนเขียนถึงคนรักขนาดนี้ล่ะทุกๆรายการที่เรานำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้รวมถึงรายการอื่นๆที่น่าสนใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันได้หลากหลายช่องทางครับทั้งทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนกันได้นะครับไทย PBS Podcast ทั้งระบบ iOS และ Android ฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลารวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากพวกเรานะครับคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามกันทางโซเชียลมีเดียกันได้ครับที่ Facebook Twitter และ Instagram ของ Thai PBS Podcast นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด follow กันครับเรามีข่าวสารและกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้ครับเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.ชมสดผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice สร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายก็ค่ะนกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical
ฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast